ไข่เป็นไข่อะทั้งหมดเนี้ย 1,500 บาทอุ๊ยอันนี้ถูกมากเลยอะแค่300บาทเองอะโอโทโร่ดูสิเป็นริ้วเลยไม่ดอสวัสดีค่ะพิมโซพิมค่ะวันนี้นะคะพิมอยู่ที่โอกินาว่าค่ะแล้วก็พิมจะพาเพื่อนๆมาที่ตลาดโทมาริอิริวมาจิค่ะตรงนี้ใกล้ๆกับสนามบินแล้วก็เป็นตลาดปลาที่ใหญ่มากๆเลยสำหรับในตัวเมืองนาฮานะคะไปเราไปหาของกินกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนร้านปิดไปเยอะเลยดูดิเนี่ยเห็นไหมร้านนี้ก็ปิดเสียดายมีอะไรกินบ้างไม่รู้เดี๋ยวหาก่อนมักกุโร่ทุกคนปุ๋ยอันนี้ถูกมากเลยอ่ะแค่300บาทเองอ่ะดูดิ300ง่าอู้กุ้งหวาน580เยน180บาทโอ้ยอันนี้ไข่500เยนเองอ่ะอิคุระแล้วก็กล่องใหญ่นะคะ 1,000 เยนนะถูกมากปูตัวเบลเลอร์เลยทุกคนดูคือไม่อยากเอาเข้าใกล้เดี๋ยวเขาจะด่าเขาจะด่าไหมเอ้ยดูดิตัวเบลเลอร์เลยอ่ะดีมากดีมากเลย lobster ปูมะพร้าว lobster ตัวเบลเลอร์เลยอ่ะโหช่วงนี้นะคะโอกินาว่านะยังประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่นะช่วงที่พิมมานะร้านปิดไปเยอะมากเลยอ่ะเกินครึ่งอะค่ะที่ปิดก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ร้านเองสรุปเดี๋ยวเราก็กินร้านนี้แล้วกันเนาะโอเคแต่เขาใจดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าที่ร้านเขาไม่มีข้าวใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะป่านกำลังเดินไปซื้อข้าวจากอีกร้านนึงอยู่แล้วเขาบอกโอเคอันนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นหอยนางรมนะอันนี้4ตัวนะคะ900เยน900เยนก็เท่าไหร่วะ900เยนไม่ถึง300บาทอะเนาะประมาณ280ประมาณเนาะแล้วก็นี่ดูโอโทโร่ดูสิเป็นริ้วเลยสุดยอด 1,580 4,450 ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็อันนี้นะคะข้าวอันนี้เราไปซื้อมาจากร้านข้างๆนะ150บาทเป็นข้าวหน้าอย่างนี้นะที่เราซื้อชีสนะก็เดี๋ยวเรารอปูค่ะเมื่อกี้เราไปทำการขอเขาถ่ายมาเรียบร้อยแล้ววิธีการทำความสะอาดปูเขานะปูตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ตัวเมื่อกี้นะคะ 3,000 เยนก็ประมาณ900บาทเขานึ่งให้อยู่เดี๋ยวรอก่อนเป็นปูไข่ด้วยเป็นปูไข่ด้วยเป็นปูตัวเมียเย่ขวานึงนะหอยนางรมนี่นะคะหอยนางรมนะเราก็ต้องมาใส่กับพอนสื่อนะวิธีการกินแบบญี่ปุ่นนะคะทุกคนสดสดแต่อ้วนมากเลยอ่ะหอยนางรมตัวอ้วนเนาะเต็มเปลือกวันนี้ก็สดนะอร่อยไหมอร่อยแต่มันขาดไปอย่างขาดน้ำจิ้มซีฟู้ดกระถินด้วยขาดกระถินอันนี้เป็นวิธีที่ป่านสอนให้พิมกินนะคะอันนี้ทาบาสโก้นะฮอตซอสนะคะนิดนึงนิดนึงอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยแล้วก็เกลือเกลือนิดนึงเกลือนิดนึงนี่เดี๋ยวปันบอกนี่เดี๋ยวพอยังอีกนิดนึงอ่ะถ้าไม่เห็นนั่นวิญญาณคืออันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงอ่ะสองหยดโอเคโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะกับทาบาสโก้อุ้ยเปรี้ยวเนาะนอกเปรี้ยวอันนี้นะคะข้าวหน้าซูชิอันนี้นะ
ธรรมดาปกติแต่มัน150มัน150บาท500เยนอ่ะถือว่าครบนะมีนี่หอยเชลล์ด้วยค่ะทุกคนโอเคแต่ถามว่าพิเศษอะไรไหมก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากมายค่ะแต่ถูกไหมถูกตัวใหญ่มากเลยนะแล้วอยากจะบอกเนี่ยทั้งหมดเนี้ย 1,500 บาทอันนี้คือสำหรับ2คนนะแล้วดูโอโทโร่อย่างงี้หอยนางรมอย่างงี้ปูตัวเบ้งๆอย่างงี้นะโอ้โหคุ้มอะแล้วทุกคนอันนี้นะคะเขามีอันนี้ให้ด้วยถุงมือสำหรับกินปูนะเราจะได้ไม่มือเปื้อนนะโอ้ดีเขาบริการอันนี้ก็ฟรีถุงมือฟรีดีอะนี่นะทุกคนดูไข่เป็นไข่อะพุ่มเชียวแล้วอันนี้ไข่จริงๆด้วยนะเพราะว่าตอนที่เขาทำอ่ะมันยังเป็นอยู่แล้วเราก็ไปถ่ายตอนที่เขาทำมาด้วยขอกินนะคะอันที่ตกแล้วกันนะอันนี้ก็ไข่เห็นไหมอันนี้ไข่นะเรากินอันนี้แล้วกันเดี๋ยวนะมันมีกระดูกปูติ่มแล้วอ่ะกินแล้วนะคะมันมากเลยอ่ะมันแบบมันเลยอ่ะมันเลยอ่ะอุ้ยถ้าได้น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะอุ้ยตกอุ้ยตกไปไหนอ่ะตกไปพื้นเสียดายไม่พี่มากเสียดายอันตะกี้ประมาณสัก30บาทอ่ะ30บาทตกหายไปแล้วโอ้โหโลนี่ทุกคนแล้วเขาก็มีนี่ฮอตซอสให้ด้วยนะคะแล้วก็มีพอนซือมีเกลือนะคะแล้วก็มีโชยุให้นะแต่ว่าไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้นะถ้าใครจะกินซีฟู้ดก็ตำมาเองนะจ๊ะก่อนมาสรุปนะคะเราก็กินกันไม่หมดนะเราก็เลยให้เขาแพ็คให้นะคะแล้วก็เขาแพ็คน้ำแข็งมาให้อย่างดีเลยนะก็คือถ้าสมมติใครพักอยู่ในตัวเมืองของนาฮาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเสียนะก็คือเสร็จจากตรงนี้ก็เอาไปไว้ที่โรงแรมก่อนได้เลยนะคะนะร้านนี้ชื่ออะไรอ่ะร้านชื่อว่าไดโกกุไคซังนะคะก็ถ้าเข้ามาจากทางหน้าตลาดนะเข้ามาทางฝั่งซ้ายมือร้านที่3นะร้านนี้มีปูในตลาดนี้จะมีปูอยู่ไม่กี่ร้านก็ให้จำร้านนี้ไว้นะคะเขาบริการดีมากเลยโอเคอาริยาโตไซมาสนะคะป่านบอกว่าเวลาปกติเนาะที่นี่คนจะเยอะมากเนาะจะแบบเวลาเมื่อก่อนนะก็คือต้องไปกินข้างนอกยืนกินกันนะคะแต่ตอนนี้คนแทบไม่มีเลยเนาะวันนี้วันอาทิตย์นะโอ้วันที่มันเป็นวันอาทิตย์ใช่เศร้าเนาะเห็นอย่างงี้ก็เศร้าอ่ะเศร้าเราได้กินของไม่ครบเนี่ยแหละ จบกันไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับตลาดโทมารินะคะก็ตรงนี้นะคนไทยหลายๆคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่หมดโควิดนะร้านรวงอะไรก็จะปิดกันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ถ้าเปิดประเทศได้นะก็มาอุดหนุนเขาหน่อยนะก็เดี๋ยวพิมพ์จะปักโลเคชั่นไว้ให้ด้วยนะคะก็ถ้าใครรอบหน้านะมาโอกินาว่าแล้วก็ลองแวะมาของเขาสดแล้วก็อร่อยแล้วก็ราคาถูกค่ะเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย